สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเจอกับครูอาพรเทพทุ่งหลวงนะคะวันนี้นะคะครูจะพูดในหัวข้อพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์เนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพระรัตนตรัยนะคะหมายถึงชายที่อุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานะคะและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะความสำคัญของพระสงฆ์นะคะพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลนำไปปฏิบัติตามเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะและก็สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไปนะคะนี่ในรูปนะคะนี่คือพระสงฆ์นะคะเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนานะคะต่อไปค่ะทีนี้อันที่สองนะคะครูจะพูดถึงพระโทษทีค่ะอันที่สองนะคะไตรสิกขานะคะไตรสิกขาไตรตัวนี้แปลว่าสามนะคะสิกขาตัวนี้แปลว่าศึกษานะคะสิ่งที่เราควรศึกษาสามอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูนะคะไตรสิกขานะคะเป็นหลักธรรมเพื่อพัฒนากายวาจาใจของนักเรียนให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งดีงามนะอาจไตรสิกขานะคะเป็นหลักธรรมที่ต้องศึกษาและฝึกปฏิบัตินะคะมี3ประการด้วยกันนะคะได้แก่อันที่1 นะคะก็คือศีลนะคะศีลหรือศีลสิกขานะคะอันนี้เป็นบาลีนะคะศีลสิกขาก็คือการสํารวมกายและวาจาให้เรียบร้อยนะคะไม่ทําผิดกฎหรือข้อห้ามต่างๆนะคะเช่นศีล5นะคะศีลนะถ้าฝึกรักษากฎหรือศีลอยู่เสมอจะทําให้นักเรียนมีเจตนาบริสุทธิ์นะคะประพฤติแต่สิ่งดีงามนะคะต่อไป2นะคะสมาธินะคะสมาธิหรือจิตตสิกขานะคะคือการควบคุมจิตใจของตนให้สงบมุ่งมั่นโดยมีสติรู้ระลึกตัวอยู่เสมอว่ากำลังทำอะไรอยู่นะต่อไป3ปัญญานะปัญญาหรือปัญญาสิกขานะคะคือการรู้จริงตามสิ่งที่ทำปัญญาเกิดจากการพิจารณาไตรตรองของจิตที่บริสุทธิ์และมีสมาธิการได้รู้เห็นความจริงที่ทำนั้นด้วยปัญญาจะทำให้การปฏิบัติสิ่งนั้นๆสำเร็จด้วยดีนะคะต่อไปค่ะนักเรียนดูนะคะนี่ก็คือการนั่งฝึกสมาธินะคะการฝึกนั่งสมาธินี้นะทำให้จิตใจสงบและก็มีสตินะคะต่อไปนะคะโอวาท3นะคะโอวาท3มีชื่อเต็มว่าโอวาทปาติโมกนะคะซึ่งพระพุทธเจ้าแสดงในวันมาฆบูชานะคะโอวาทปาติโมกเนี่ยหรือโอวาท3นะคะพระพุทธเจ้าแสดงในวันมาฆบูชานะคะโอวาท3นะคะเป็นหลักธรรมซึ่งเป็นหัวใจหลักของพระพุทธศาสนานะคะคือการไม่ทำความชั่วการทำความดีและการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะโอวาท3ก็มี3ประการนะคะประการที่1การไม่ทำความชั่วนะคะประการที่2การทำความดีประการที่3ก็คือการทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะทีนี้มาดูมีอะไรบ้างนะคะอันที่ 3.1 นะคะการไม่ทำความชั่วนักเรียนดูนะการไม่ทำความชั่วก็คือการปฏิบัติที่งดเว้นจากความชั่วทั้งกายวาจาและก็ใจหลักธรรมที่เกี่ยวกับการไม่ทำความชั่วมีดังนี้นะคะ
1เบญจศีลนะคะเบญจศีลก็คือศีลห้านะคะศีลห้าคือข้อห้ามเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนะคะมี5ประการด้วยกันนะคะอันที่1งดเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะ2งดเว้นจากการลักทรัพย์นะคะ3งดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม4งดเว้นจากการพูดเท็จนะคะ5งดเว้นจากการเสพของมึนเมาหรือสารเสพติดนะคะนี่คือเบญจศีลนะคะต่อไปนะอาบายามุข6นักเรียนดูนะคะอาบายามุข6ก็หมายถึงเหตุที่จะนำไปสู่ความเสื่อมเสียเกียรติยศและชื่อเสียงนะคะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำมี6ประการคือ 1. นะคะติดสุราและสารเสพติดนะลักษณะที่จัดเป็นอบายมุขก็ได้แก่บุหรี่เหล้ากัญชาเฮโรอีนยาบ้าและสารเสพติดอื่นๆนะโทษและผลเสียก็คือทำให้เสียทรัพย์และมีการทะเลาะวิวาทนะคะต่อไป2เที่ยวกลางคืนลักษณะที่เป็นอบายมุขก็ได้แก่บาร์ครับและเหล็กมั่วสุมนะคะโทษและผลเสียก็คือเกิดโรคภัยแค่เจ็บปัญญาเสื่อมถอยนะคะต่อไป3เที่ยวดูการละเล่นลักษณะที่จัดเป็นอบายมุขก็ได้แก่เที่ยวแหล่งบันเทิงต่างๆหรือการละเล่นอื่นๆโทษและผลเสียก็จะไม่เสียเงินเสียเวลานะคะต่อไป4เล่นการพนันนะคะลักษณะที่7จัดเป็นอบายมุขก็ได้แก่ไพ่พนันบอลหวยโทษและผลเสียก็จะไม่เสียเงินนะคะเสียชื่อเสียงนะคะ5คบคนชั่วเป็นมิตรนะคะลักษณะที่จัดเป็นอบายมุขก็ได้แก่นักพนันนักเลงเองรถซิ่งนะคะโทษและผลเสียก็คือเสียชื่อเสียงไม่มีใครคบนะคะต่อไป6นะคะเกียรติค้านการทำงานนะคะลักษณะที่จัดเป็นอบายมุขก็ได้แก่หาเหตุต่างๆมาอ้างนะคะและไม่ยอมทำงานเช่นขี้เกียจทำงานแล้วอ้างว่าอากาศร้อนนะคะโทษและผลเสียก็คือทรัพย์ใหม่ไม่เพิ่มนะคะทรัพย์เก่าก็หมดไปนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะครั้งต่อไปคุณครูจะมีหลักธรรมอะไรมาฝากนักเรียนอีกนะนักเรียนติดตามครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ